าเมืองมูราค่ะห้ามาเบิงเมืองเล็กๆไม่มูราอีกเส้นทางกับบ้านเฮาเนาะเฮาคือไปแห้งแต่เฒ่าวัยรุ่นใจห่อนแท้ละบัดนี้โยกว่าแม่นหัวสันหัวคอนไหนละมักเบิ่งนี่นี่เห็นบ่โบดเขาเจ้าก็งามงามเด้พี่น้องเอ้ยเมืองอันงามหยังหยังศิลปะสมัยตะกี้เนาะนี่แม่น้ำอันเดียวกันก็ไม่น้อยนอนอยู่อันริมน้ำเป็นแม่น้ำตัวเดียวกันค่ะมันไหลผ่านกันมาหลายเมืองนะคะอันนี้อำเภอติดกันก็ที่แม่น้อยออกมาเมื่อกี้ตรงนี้ก็เป็นแคมปิ้งค่ะสำหรับคนที่มาพักผ่อนคือยังพอแม่น้อยเนี่ยมาเซาอยู่ได้นะคะมาตรงนี้ย่ำไหนมาเที่ยวปีได้กระซ่างค่ะมันสิยุ่งยากอยู่ตรงถนนมุมเส้นที่ข้างหน้านี่แหละมันสิติดดีกันออกจากหันไปแล้วก็ไปผ่านอยู่วงเวียนก็สิติดอีกหน่อยนึงแล้วจากหันก็บ่มีหยังแหละแต่ละเมืองกับก็คือกันนี่แหละค่ะความงามแต่ละหม่องแต่ละพรตึกรามบานช่องนะคะร้านอาหารไทยเห็นบ่คะน่ะต้องเป็นข้ามค่ะนะยาสิไปใกล้รถเข้าหลายก็ยังเขียนไปออกห่างหากิโลโอหาเมตรยังจะไปจี้ตูดก็เยอะคอยละรุ่นน้ำพ่อใหญ่ขับรถเลยนะนี่ค่ะร้านอาหารไทยมาปีใดก็เห็นตรงนี้แล้วแต่ว่าพอได้จอดกินเป็นทางผ่านมาย่ำไหนเขาก็กินอิ่มก่อนสินะเมืองเมืองเข้าไปเนาะผู้คนย่ำเศร้า3:50 นค่ะปั๊มน้ำมันก็มี 7-Eleven ก็คือฮอดเมืองไทยเนาะ 7-Eleven ก็สิไปซื้อฮอตดอกบ่ซั่นก็ข้าวผัดกะเพราไข่ดาวแล้วเนาะอยู่นี่มันก็สิมีแต่ฮอตดอกกับขนมปังซะแล้วพี่น้องเอ้ยสถานีรถไฟสถานีรถบัสนะคะตรงนี้ของเมืองมูราบางมองกับสถานีไงบางมองกับสถานีหน่อยค่ะความเป็นอยู่แต่ว่าปั๊มน้ำมันหลายๆบริษัทรถวอลโวปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันหลายแถวนี้เป็นเมืองเงียงเนาะคือสิปั๊มน้ำมันหลายแต่จิ้มๆกันอยู่ปั๊มน้ำมันนะแม่น้ำอันเดียวกันจ้ะกับมองห้องนอนงามไม่น้อยว่าแต่ละมือแต่ละมองแต่ละบอยมันก็งามไปคนละมองวิวทิวทัศน์ความเป็นอยู่ตึกรามบ้านช่องมักหลายมักเบิ่งเบิ่งแล้วก็คือพอแต่ว่าเบิ่งแต่ในหนังเนาะสมัยเป็นเด็กหน่อยนั่งกลางแปลงโรงหนังไปเบิ่งหนังแถวเขาถ่ายหนังฝรั่งนี่โอ้ยเมื่อไหร่ไปเบิ่งหนังฝรั่งนี่เห็นเพื่อนเขาเห็นหิมะเขาเห็นหนังที่มันยางในหิมะนี่โอ้ยเป็นความฝันเนาะบ่เคยคิดเลยเด้อว่าสิได้มาอยู่สิได้มาสัมผัสนั่นน่ะพี่น้องเอ้ยบ่มีในความคิดเลยบ่คิดอีหลีเขาแบ่งเส้นเห็นบ่ให้เป็นรถจักรยานปั่นเส้นทางของจักรยานแบบแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนดีจ้ะนี่ละตรงนี้ตอนนั้นมารถก็ติดนี่เส้นทางตรงนี้ล่ะนี่แหละมองปัญหาที่บ่ใหญ่สิมีปัญหาอยู่2โครงเดียวนี่แหละในเมืองนี่ตอนนั้นติดอยู่นี่เกือบชั่วโมงนึงจะปีก่อนนี่แหละค่ะปีก่อนฮะผ่านเบิดการตื่นเต้นล่ะสนุกตื่นเต้นแต่ว่าเมืองนี่รู้สึกว่ามันมีโรงงานมันมีอีหยังหลายๆเลยค่ะเมืองนี่เป็นตะเมืองไงอยู่โรงงานรถก็หลายเมื่อกี้เป็นโรงงานวอลโวบ้านนี้มันเป็นบริษัทขายรถของ BMW เนาะแม่นบ่ยี่ห้อมันก็แม่นบ่ก็อ่านถือบ่เมื่อกี้นี้
มันปั๊มน้ำมันไหลเอาให้สินค้าใหญ่มีหลายแสดงว่าอำเภอนี่เป็นอำเภอใหญ่อยู่เมืองใหญ่เติบอยู่ด้วยบ่ซ่วนละเว้าบ่ซ่วนละเว้าเราสิลืมเส้นทางเหลี่ยวพี่น้องปล่อยให้มันผ่านไปเส้นตรงบ่สิซ่วนเว้าเดี๋ยวเราหลงผิดเนสตันดรูเรสวิกอำเภอต่อไปเป็นอำเภอเรสวิกเป็นวิวทิวทัศน์ที่งามที่มีหน่อยเคยถ่ายเบิ่งอีกอำเภอนึงเป็นเมืองที่ว่าเป็นที่จอดของเรือนะคะพวกเรือใบพวกเรือส่วนตัวที่ออกไปในทะเลนะคะเดี๋ยวไปข้างหน้าสิไทยเบิ่งเทื่อนึงเนาะเดี๋ยวรักใจจ้ารักนะจุ๊บ